การณ์ที่นนทบุรีหน่อยหลังจากมีคลิปภาพหนึ่งนะฮะคุณแม่เอามาร้องเรียนกับสื่อมวลชนบอกว่าลูกชายชั้นม.3 นะค่ะแต่น้องเนี่ยเป็นคนเหมือนลักษณะสมาธิสั้นไปรอรับแฟนหน้าโรงเรียนแล้วถูกกลุ่มเด็กผู้ชายของอีกโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนชื่อดังย่านปากเกร็ดนะฮะรุมทำร้ายจนน้องเนี่ยม้ามฉีกเลยนะครับ มีคลิปบางช่วงบางตอนผมให้ดูคลิปนี้ก่อนครับน้องมารับแฟนที่นี่นัดกับแฟนสาวไว้นะครับน้องม.3 นะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น17มกราคมที่ผ่านมาช่วง4โมงเย็นนะครับล่าสุดน้องคนนี้ถูกรุมกระทืบจนม้ามฉีกเบ้าตาขวาแตกนะฮะถูกด้ามปืนทุบเข้าไปเต็มๆนะครับค่ะแล้วนี่คือภาพตอนที่คุณแม่พาน้องมาแจ้งความกับทางตำรวจน้องม.3 ย้ำอีกทีนะฮะน้องเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเนี่ยนัดแฟนสาวจะไปรับกันนะฮะออกมาเที่ยวกันเห็นบอกว่าอยู่แถวๆบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนะฮะที่ถนนปากเกร็ดแถวๆนั้นแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นประมาณ6คนด้วยกันแต่งชุดนอกไม่ได้แต่งชุดนักเรียนนะครับ4คนเนี่ยรู้ว่าเรียนอยู่แถวๆย่านวัดกู้ส่วนอีก2เป็นรุ่นพี่ที่จบไปแล้ว6คนนี้มาถามน้องบอกมาทำไมแถวนี้น้องบอกว่าก็มารอรับแฟนนะฮะมาเที่ยวหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะโดนลากตัวไปหนึ่งในนั้นโชว์ปืนจริงให้ดูพร้อมกระสุนนะฮะว่าของจริงแล้วก็รุมยำน้องจนสาหัสแบบนี้น้องบอกไม่เคยมีเรื่องมาก่อนนะฮะแต่โดนในลักษณะแบบนี้เลยตัดสินใจให้คุณแม่พามาแจ้งความฮะฟังนิดนึงเขาบอกว่ามึงเก่าเหรอเขาก็ผมก็เดินขึ้นผมบอกว่าผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแล้วผมจะเดินไปที่รถแล้วเขาก็วิ่งมาใส่ผมเลยบาดเจ็บตรงท้องเลือดไอ้ม้ามฉีกเลือดออกในท้องแล้วก็ตรงตาครับแล้วเรารู้กลุ่มที่ทำร้ายเราหรือเปล่าไม่รู้ครับนี่ล่าสุดทางฝั่งรองผู้อำนวยการของโรงเรียนคนก่อเหตุนะฮะรู้เรื่องแล้วแล้วรู้ด้วยว่า6คนนี้ที่ไปรุมทำน้องแบบนี้เนี่ย4คนยังเรียนอยู่อีก2คนเรียนจบไปแล้วเรียกมาคุยเขายอมรับนะฮะเพราะว่ามีหลักฐานทั้งหมดซึ่งทางโรงเรียนเดี๋ยวจะมีมาตรการลงโทษหลังจากนี้ครับนี่อ่ะฟังนิดนึงฮะต้องยอมรับมีมาภาพคือ1ก็มาตรการของการลงโทษนักเรียนมันมีอยู่แล้วครับว่ากล่าวตักเตือนตักว่ากล่าวตักเตือนครับสุดท้ายเลยก็ต้องปรับพฤติกรรมคือระเบียบของนักเรียนทำได้เท่านี้ครับเราจะไล่ออกพักการเรียนอะไรมันไม่มีในระเบียบอยู่แล้วครับเพราะนั้นอันนี้คือต้องแยกเป็นต่อประเด็นเรื่องที่ทำร้ายเป็นคดีก็อีกเรื่องนึงครับคือถ้าเด็กทำผิดจริงเด็กต้องเข้าสู่กระบวนการอันนั้นเราก็ไม่ก้าวล่วงแต่ถ้าเด็กเสร็จสิ้นกระบวนการตอนนั้นน่ะหลังจากแม่พาน้องไปแจ้งความค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะมีแชทหลุดออกมาไม่รู้ฝั่งไหนนะครับแต่แชทนี้มันบอกว่ามันจะตามไปเก็บเอ้ยน้องกรยังไม่จบอีกเหรอดูนะครับจะตามไปเก็บบอกให้ลูกชายระวังตัวให้ดีรู้บ้านแล้วใช้คำว่าโดนล่าศพเลยนะนี่นะฮะล่าศพนะฮะก็ให้ตำรวจดูเอาแล้วกันว่าเด็กมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับ